จารย์เลิศครับใช้ดินแข็งดินขาวครับด้านล่างครับมาปูทำทางครับไล่ลงไปเรื่อยๆครับเพื่อที่จะให้วิ่งรถวิ่งสบายๆครับสะดวกครับเจาะดินขาวขึ้นมาปูมาพี่น้องลุยงานนี้ครับแตกต่างจากขุดดินขึ้นดำขุดลอกหน้าดินนะครับผมงานแบบนี้คืองานที่ทรมานมากครับต้องมีทักษะในการทำงานครับความอดทนการต้องสูงด้วยครับผมมาครับรถกุด2คันรถดำ6คันครับวิ่งแข่งกันทำเวลาแข่งกันครับเทสดินกันครับผมเนี่ยความลึกจากขี้ตมครับขี้ตมลงถึงดินแข็งนี่ประมาณ2เมตรกว่าครับเป็นอะไรที่อันตรายมากครับผมเนาะถือว่าอันตรายจริงๆเป็นอะไรที่ท้าทายครับผมงานนี ชอบใครเลือกเอาครับผมชอบสีเขียวก็ไปทางอาจารย์แบงค์ครับชอบสีเหลืองก็มาที่อาจารย์ก้องครับแต่เรื่องความนิ่มนวลนี่ไม่ต่างกันครับนวลนิ่มนวลทั้ง2คนครับเหรอคือว่าไม่ตักดินตรงบางครับตักดินนิ่มมากครับคือว่านิ่มมากครับผมโอ้โหครับนานๆทีครับมีเมฆมาบังให้เราพอชื่นใจนะฮะปัญหาอะไรเกิดขึ้นมาด้านบนคู่นี้ครับเปลี่ยนคู่แล้วครับคราวนี้มาเจอมาเป็นอาจารย์เกมนะเกมน้อยร้อยลีลาแล้วก็อาจารย์ดีฮะมาดูครับ
ก็ผสมดินเหนียวไปด้วยครับอย่าไปใส่ในดินน่าจะมีคันใดคันหนึ่งมีปัญหาแน่นอนนะครับตอนนี้มีเสียงดังลั่นโป๊ะเลยฮะอาจารย์เพชรโดนอะไรหรือเปล่าไม่ทราบครับช่องว่างก็ลากดินมาให้ใกล้ครับเพราะว่าการปูทางเข้าไปลึกก็ยิ่งมีปัญหาครับดินมันจะน่วมไปเรื่อยเนาะเจอยินเหนียวก็ใจชื้นขึ้นมาบ้างครับบายช่องว่างก็ทำทางหรือว่าดึงดินออกมาฮะเนาะดึงดินประกองไว้ก็จะได้ตักง่ายครับเนาะไม่ต้องให้รถดำวิ่งเข้าไปลึกครับเทสดู2เม็ดกว่าๆแล้วครับแต่ก็ยังน่ากลัวครับผมเนาะมันมีอะไรที่ไม่น่ากลัวสำหรับแปลงนี้ฮะหรือสำหรับหน้างานนี้ฮะน่ากลัวทุกอย่างเลยครับแปลงนี้กลัวเรื่องเจอหินกลัวเรื่องเจอกิเลนกลัวเจอดินสมองครับเจอหมดครับโกยมาก่อนครับให้ใกล้หน่อยช่วงนี้โกยรอก่อนดึงดินมาก่อนรอรถดำก่อนน่าจะเกิดปัญหาครับขึ้นแน่นอนแล้วรถดำเราน่าจะโดนสักคันในคันหนึ่งครับเมื่อกี้ทิ้งช่วงครับทิ้งช่วงให้รถขุดได้เคลียร์ดินรอก่อนเคลียร์กองดินกันเอาโอ้นี่ฮะโอ้ขี้เลนครับผมพี่น้องเนาะขี้เลนที่หนามากๆครับขี้เลน2เมตรกว่าครับขี้เลน2เมตรกว่าคือว่าตรงใบนี่มิดครับมิดรถเลยครับผมเนาะตักขี้เลนไหลลงมาดึงไหลลงมาให้ใกล้ตัวที่สุดครับเพื่อที่จะตักขึ้นรถดำง่ายๆฮะเครื่องไดเรกเสียงหอนครับเสียงดังกระหึ่มครับไดเรกเจ้า XCMG ครับใช้ไดเรก6สูบครับแล้วก็เจ้า SK200SM ใช้คอมมอนเร็วครับผม4สูบครับผมมาดูสิทำอะไรกันคันไหนมีปัญหาหรือเปล่าอาจารย์นุยังหลังจากที่ไปขับรถไถแล้วก็ขึ้นรถดำต่อครับนี่ฮะทีมงานพวกเราครับก็ช่วยกันครับผมใครว่างใครที่ขับเป็นก็ไปช่วยกันขับครับทำทางเพื่อให้สะดวกครับผมว่าโอเคฮะหรือว่าใช้ได้ครับช่วยกันครับพี่น้องเนาะเลยรถมาแล้วรีบตักครับรีบตักรีบให้รีบไปรถว่างก็ทำทางต
การมาให้ขอความช่วยเหลือจากอาจารย์แบงค์ครับเพราะว่ารถไอ้ขี่เลนมันติดดำเยอะให้อาจารย์แบงค์ช่วยครับช่วยเกาหลังให้หน่อยว่างั้นไม่ไหวใช้แรงไม่ไหวคือว่าหมดแรงแล้วอาจารย์นุต้องใช้รถขุดช่วยแล้วครับเดินครับกับหนุ่มญี่ปุ่นแล้วก็หนุ่มจีนฮะตักขี้เลนขึ้นรถดำบายเรียบร้อยครับนี่ก็มีแดดด้วยมีแดดแล้วก็มีเมฆฝนครับบังให้เราเรื่อยๆครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับให้กำลังใจพวกเราครับกับการทำคลิปรถขุดเนาะของทีมงานเสียสละรถขุดบุรีรัมย์ครับทีมงานเราเองครับหลังจากที่ห่างหายไม่ได้ทำคลิปมาหลายวันครับผมเนาะวันนี้ก็มาเยี่ยมทีมงานแล้วก็ได้ทำคลิปให้เห็นครับให้ FC เราได้ดูเนาะว่าทีมงานเราไปถึงไหนกันแล้วทำอะไรกันอยู่ตอนนี้ได้ขุดหรือเปล่าครับเนาะก็มาเล่ามาบอกมากล่าวผ่านทางช่อง YouTube ของเราให้เพื่อนได้ชม FC ได้ชมได้ติดตามพวกเราครับเนาะทำอะไรก็ให้กำลังใจพวกเราครับเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจคนทำคลิปครับเนาะแล้วก็ทีมงานศิษย์สุราษฎร์ขุดบุรีรัมย์ครับเนาะคลิปนี้ก็ขออนุญาตจบเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ